สวัสดีค่ะคราวที่แล้วเราจบที่ทฤษฎีบท 4.4.3 ข้อ2กันเนาะพิสูจน์ได้ถึงแค่2อันแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะมาต่อเดี๋ยวพิสูจน์ให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวดูว่าได้ไปไกลแค่ไหนนะคะเพราะว่าอัดคลิปนานเดี๋ยวมันจะนานเกินเนาะครูจะอัดเป็นคราวละชั่วโมงนะคะโอเคลองดูซิเราจะพิสูจน์อันที่3นะคะก็คืออนุพันธ์อันดับที่1นะคะของ pn บวก1ลบอนุพันธ์อันดับที่1ของ pn ลบ1เท่ากับ 2n บวก1 pn อันนี้เด็กๆลองทำเองก็ได้เราพิสูจน์2อันแรกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้2อันแรกเนี่ยมาขยายต่อมาทำ3 4 5 6นะคะไงลองดูซิว่าใช้ไอ้ข้างบนตรงไหนได้บ้างนะคะเอากลับไปกลับมาลองดูนะคะทีนี้ลองสังเกตดูตรงนี้มีอะไรบ้างมี pn บวก1กับ pn ลบ1ในรูปของ pn ใช่ไหมคะเนี่ยครูก็เล็งก่อนนะนี้นะดูอินเด็กซ์มันนะมี n บวก1 n ลบ1แล้วก็ pn นะคะทีนี้แสดงว่าไม่รู้ละเดี๋ยวเราจะต้องใช้อะไรสักอย่างนึงลองดูนะตรงนี้นะเดี๋ยวเราลองดิฟเอามาจับมาผสมกันครูก็จะเอาอันที่1มาเนี่ยมันมี n บวก1 n n ลบ1ใช่ไหมคะครูลองเอามาดิฟดูแล้วเดี๋ยวลองใช้อันที่2มาสลับผสมกันดูนะคะว่าจะได้อะไรเนาะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจาก อันที่1ที่เราพิสูจน์แล้วเดี๋ยวเราก็จะหาอนุพันธ์เทียบ x ดูนะคะแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์2มาช่วยนะคะตอนนี้เราทำข้อ3แล้วนะคะข้อ3นะคะจาก1เดี๋ยวไปก๊อปมาก่อนนะจาก1เรามีว่าคราวที่แล้วจาก1นี้เป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดที่เอาไว้สร้างเพราะนาม PN ได้ด้วยเนาะที่เราทำจาก1นะคะไม่มีเขียนใหม่ก็ได้เรามีว่า N บวก1 PN บวก1 X นะคะบวก N PN ลบ1 Xเท่ากับ 2n บวก1 x pn x อย่างนี้เนาะทีนี้เราก็จะหาอนุพันธ์นะคะเทียบกับ x นะคะ diff เทียบ x เนาะ diff เทียบ x ก็จะได้ n บวก1 pn บวก1 prime x นะคะบวก n นี่ไงอนุพันธ์ดับ1 pn ลบ1 x นะคะเท่ากับตรงนี้ 2n บวก1มันเป็น n pn x ใช่ไหมคะก็เป็นสูตรผลคูณเนาะหน้าดิฟหลังหลังดิฟหน้านะคะก็เป็นหน้าดิฟหลังแล้วก็บวกมันมี 2n บวก1ข้างหน้าหลังดิฟหน้าก็จะได้ pn x ใช่ไหมคะทีนี้เขาอยากได้ต้องดูก่อนว่าอยากได้อะไรนะตอนนี้สิ่งที่มีอยู่ในมือนะคะก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะอยากได้อะไรไปดูก่อนต้องจำพอดีทุกทีเขียนกระดานยาวๆเนาะมันก็จะอันนี้มันต้องกลับไปกลับมาอันนี้มีตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ pn ที่ไม่มี diff เนาะ pn ไม่มี diff นะคะทำไงให้เห็นชัดๆดีเนี่ยนี่ตอนนี้มีตรงนี้แต่ว่า n ข้างหน้าเราไม่เอาใช่ไหมคะ n ข้างหน้ามันจะต้องไม่มีนะคะทีนี้อะไรเกินมาอะไรหายไปเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะต้องใช้อัน2มาช่วยเนาะยก2มาก่อนจาก2เรามีอะไรเนี่ยอันนี้อันที่1มานะคะเดี๋ยวจาก2อยู่ข้างบนละนี่จาก2เรามีตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ xpn x ตรงนี้โอเคเดี๋ยวจาก2มาใช้จาก2เรามีว่า xpn prime ตรงนี้ใช่ไหมคะมีว่าจาก2เราจะได้ว่าจาก2เรามีว่า xpn prime x ตัวนี้นะคะเอาจาก2จากตรงนี้นะจากตรงนี้นะxpn prime x ตัวนี้นะคะมันคือ npn x บวกกับ pn ลบ1 prime x นะคะ
ตรงนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะแทนนะคะนี่ไงเราก็จะเอามาแทนตัวนี้นะคะใส่เข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นเลยได้ว่าตรงนี้ก็เลยกลายเป็นดังนั้น n บวก1เดี๋ยวไปแทนด้านขวานะด้านซ้ายอยู่เหมือนเดิม n บวก1 pn บวก1พรามเอ็กซ์บวก n pn ลบ1พรามเอ็กซ์เลยเท่ากับเอามาแทนแล้วนะ 2n บวก1แล้วก็ตรงนี้นะคะ xpn พรามจาก2มาก็เป็น n pnx บวก pn ลบ1พรามเอ็กซ์เนาะอันนี้จาก2มาบวก 2n บวก1 pnx นะคะจัดรูปนิดนึงจัดรูปอะไรรวมกันได้รวมเอา pn รวมกันเนาะ n บวก1pn บวก1 prime x นะคะบวก n pn ลบ1 prime x เท่ากับ 2n ตัวนี้เอามารวมกันนะเทอมนี้นะคะคูณรวมเทอมนี้ก็จะได้เป็น2n บวก1คูณ n pn x กับ 2n บวก1 pn ดึง 2n บวก1 pn ออกมาข้างหน้าก็จะเหลือ n บวก1ถูกไหมไอเทอมที่ครูขีดสีแดงนะคะแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยรวมกันได้ดึง 2n บวก1 pn ออกมามันก็จะได้เหลือ n กับ1ใช่ไหมคะแล้วก็เทอมนี้นะคะก็จะเป็น 2n บวก1 pn ลบ1 prime x ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะย้ายข้างไปรวมอีกด้านนึงด้านซ้ายก็จะเป็น n บวก1 pn บวก1 prime x นะคะแล้วก็ pn ลบ1เอามารวมกันย้ายไปลบนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย n ลบ2 n ลบ1ก็จะเป็นลบ n บวก1ใช่ป่ะ pn ลบ1 prime x นะคะเท่ากับ 2n บวก1คูณกับ n บวก1 pnx นะคะดังนั้นนะคะเอา n บวก1หารตลอดใช่ไหมคะหารด้วย n บวก1ตลอดก็จะได้ว่า pn บวก1 prime x ลบกับ pn ลบ1 prime x เท่ากับเทอมขวามือก็เหลือแค่ 2n บวก1 pn x เรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องการใช่ไหมคะเบอร์3ได้เบอร์3เรียบร้อยแล้วนะคะไหนลองดูซิใช่หรือเปล่านี่ไงเบอร์3 pnบวก1 prime x ลบ pn ลบ1 prime x เท่ากับ 2n บวก1 pn x ตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เบอร์3แล้วนี้เบอร์3ต่อไปพิสูจน์อันที่4นะคะพิสูจน์อันที่4ดูซิอันที่4คืออะไรเปิดหน้าใหม่ก่อนเนาะอันที่4อันที่4ก็คือ pn prime x ลบ x pn ลบ1 prime x นะคะเท่ากับ n pn ลบ1นะคะเอาไหนมาขยายเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ก็คือ index n บวก1 n ลบ1แล้วก็ในรูปของ n ตอนนี้มี n n ลบ1กับ n ลบ1ก็คือของ n ลบ1มีตัว diff ตัว1ไม่มี diff ตัว1นะคะแล้วก็คู่กับ pn prime นะคะก็เดี๋ยวเราต้องดูว่าเราจะใช้อะไรมาผสมกับอะไรนะคะ
จากตรงนี้อาจจะต้องใช้เบอร์3มาด้วยเนาะมี x pn ลบ1เดี๋ยวครูเอาเบอร์3มานะคะแล้วก็คูณ x เข้าไปพอคูณ x ไป x pn บวก1นี่เราจะต้องใช้เบอร์2มาแล้วก็เลื่อนอินเด็กซ์นิดนึงนะคะเนี่ยตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น pn pn บวก1นะจะได้ลองดูเด็กๆต้องลองทำดูนะคะจับเลขผสมน้อยลองสลับไปสลับมามันถึงจะได้เนาะถ้าไม่ลองเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะคะก็มันจะเป็นประมาณนี้นะคะก็สร้างความสัมพันธ์เวียนเกิดพิสูจน์อันนู้นอันนี้อันนั้นจับมาผสมกันลองดูนะคะจะประมาณนี้เนาะลองหาความสัมพันธ์เดี๋ยวเมื่อกี้ครูว่าไงนะเริ่มเบอร์3ใช่ไหมคะแล้วก็เอาคูณ x นะคะคูณ x มาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราแปลงร่างเทอมแรกนี้เก็บเทอมที่2ไว้ใช่ไหมนี่เก็บเทอมนี้ไว้แล้วก็แปลงร่างเทอมแรกโดยใช้ความสัมพันธ์ที่2แล้วก็เปลี่ยนอินเด็กซ์เป็น n บวก1นะคะลองดูเริ่มจากอันที่3นี่เนาะความสัมพันธ์3นะคะยกมาอันนี้พิสูจน์เบอร์4นะคะจาก3นะคะยกมาก่อนเนาะเอา3นะคะก๊อปมาอันนี้มาลบตรงนี้ก่อนแล้วก็คูณ x นะคะคูณด้วย x ทั้ง2ข้างของสมการหรือความสัมพันธ์นะคะเป็น x pn บวก1พราม x ลบกับ x pn ลบ1พราม x เท่ากับ 2n บวก1 x pn x นะคะจากตรงนี้นะคะใช้ความสัมพันธ์1มาช่วยเนาะความสัมพันธ์1เดี๋ยวดูก่อนนะ1มีอะไรนะเมื่อกี้ว่าจะใช้1ใช่ไหมจะใช้1เดี๋ยวลองดู1ก่อนนะมันต้องคือถ้าเด็กๆทำนะแนะนำให้เขียนนะคะยกอันนี้มาเขียนไว้ข้างๆเนาะพอดีครูไม่มีไว้ข้างๆเนี่ยยกอันนี้มาเขียนไว้ข้างๆนะคะหรือว่าครูถ่ายรูปไว้ดีทำไงได้เนี่ยเป็นกล้องเหรอไม่ใช่อย่างนี้ทำไงเนี่ยแคปหน้าจอมาช่างมาเถอะนะครูจะก๊อปไปแล้วมันก๊อปไม่ได้เนาะอันนี้มันไม่ได้เขียนไว้อันนี้จากความสัมพันธ์อ๋อใช้1ไม่ได้ใช้2สิเนาะเดี๋ยวมันใช้ผสมกันอันนี้น่าจะต้องใช้1หรือใช้2เลยนะใช้ผสมกันแน่เลยนี้แทน n ด้วย n บวก1ใช้ผสมกันหมดเลยเอานี้มาเป็น x pn บวก1ก๊อปมาได้ไหมเนี่ยใช้ทั้ง1ทั้ง2เนี่ยดูก่อนนะใช้2เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นคุณไม่เอานี่ใช้2เมื่อกี้คูณ x ตรงนี้ไปนะคะเมื่อกี้คูณ x ตรงนี้ไปเปลี่ยนอันนี้ใช้1มาเปลี่ยนนะคะแล้วก็จากตรงนี้อันนี้ก็จะใช้อันนี้มาเปลี่ยนมันก็จะเป็น pn แล้วก็ pn บวก1 pn prime เห็นนะเก็บอะไรไว้บ้างเนี่ย x pn บวก1อันนี้เดี๋ยวจะต้องเอามาแทนตัวนี้ให้มันกลายเป็น pn prime แล้วก็เป็น pn บวก1แล้ว pn บวก1จะไปตัดกันที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะเอาใหม่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเอาอันนี้มาคูณ x ใช่ไหมคะเมื่อกี้เริ่มด้วยการเอา x มาคูณเบอร์3แล้วเดี๋ยวเราเนื่องจากว่าเราต้องการพิสูจน์ตัวนี้เบอร์4นี่อันนี้นะคะก็คือเอาเดี๋ยวมันจะต้องมีแค่ pn prime แอบดูก่อนไงว่ามันจะเก็บอะไรไว้แล้วก็เอาอะไรออกนะคะเอาอะไรออกนี่คือแปลว่าใช้อย่างอื่นมาเปลี่ยน
เอาเบอร์3มาคูณ x ทีนี้คูณ x แล้วเราจะเก็บเทอมนี้ไว้เพราะว่ามันอยู่นี่นะคะเก็บเทอมนี้ไว้ส่วนเทอมนี้เวลาคูณ x มาปุ๊บมันข้างล่างนี่มันไม่มีใช่ไหมคะ pn เอาตัวนี้มาเปลี่ยนเข้าไปมันก็จะอยู่ในรูปของ pn บวก1กับ pn ลบ1ใช่ไหมคะpn ลบ1มาแล้วอันนี้เอาไอ pn บวก1นี้ไม่เอานะคะไม่เอาแปลว่าเดี๋ยวต้องหาตัวเปลี่ยนเสร็จแล้วมันจะมีเทอมนี้เกินมาด้วยก็คือ xpn บวก1พรามจะต้องแปลงให้อยู่ในรูปของ pn ธรรมดา pn พรามหรือว่า pn ลบ1เท่านั้นนะคะก็เลยเอาเบอร์2มาใช้เปลี่ยนนี่ไงก็คือมี pn ลบ1เดี๋ยวจะเปลี่ยนแบบเพิ่มอินเด็กซ์ตรงนี้จะกลายเป็น pn ก็คืออย่างนี้แล้วอันนี้เพิ่มเป็น pn บวก1นี่ก็ต้องมาแมทช์กับตัวนี้ตัดกันหายไปลองดูนะสรุปเมื่อกี้เอาเบอร์3มาคูณ x แล้วเดี๋ยวเอาเบอร์2มาแทนที่ตรงนี้นะคะลบนี้ก่อนวางแผนงานก่อนนะคะคือทำไงก็ได้ให้มันได้เบอร์4ลองดูนะคะสามารถใช้1 2 3ได้นะคะเพื่อที่จะมาพิสูจน์เบอร์4เนาะจากตรงนี้นะคะเอาเบอร์มีเกียร์เบอร์อะไรมานะเบอร์3มาทีนี้เทอมนี้นะคะก็จะใช้ความสัมพันธ์1มาช่วยเนาะแทน 2n บวก1นะคะxpnx นะคะด้วยความสัมพันธ์1นะคะด้านซ้ายก็ยังอยู่เหมือนเดิมตัวนี้ xpn prime x อันนี้มาจากข้างบนนะคะ pn ลบ1ลอกมาทีนี้ขวามือจะใช้ความสัมพันธ์1มาช่วยนะคะก็คือ 2n บวก1 xpnx จะต้องถูกแทนด้วยนี่ 2n บวก1 xpnx ต้องถูกแทนด้วย n บวก1 pn บวก1บวกกับ n pn ลบ1นะคะตอนนี้ย้ายมาใช่ไหมคะจะเอาแต่เทอมนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นขวามือก็เลยเป็น n บวก1 pn บวก1บวกกับ n pn ลบ 1x นะคะจากตรงนี้มาเนาะเรียบร้อยจัดรูปอะไรต่อลองดูนะคะได้เทอมไหนแล้วเนี่ยมาเทอมนี้จัดรูปไหมไม่มีให้จัดเลยนะคะ อยากได้ pn prime เมื่อกี้ xpnx ใช่ไหมคะ xpn ลบ 1x เดี๋ยวครูไปถ่ายรูปมาก่อนสรุปต้องถ่ายจนได้แคปหน้าจอก่อนนะแคปนี่นะไม่งั้นมันงงครูกลับไปกลับมาแล้วงงตอนนี้มีให้ใช้แค่เบอร์1ถึงเบอร์3เท่านั้นนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนโอเคนะคะเซฟแล้วเราก็ไม่งั้นมันงงช้าเลยตรงนี้มาเนาะเราเก็บไว้ที่ไหนดีจะได้เห็นตอนนี้มีให้ใช้อยู่ตรงนี้นะคะก๊อปมาเลยเดี๋ยวครูก็จะก๊อปหลายๆรอบหน่อยได้ไหมเนี่ยก๊อปไปก่อนก๊อปก็ไม่ได้อีกหรอดับลิเคททำไงเนี่ยนี้อันนี้เราก๊อปมาอีกไม่ได้หรอต้องแอดเรื่อยๆอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาเรื่อยๆอันนี้
จากตรงนี้ทำอะไรนะคะเราจะทำเปลี่ยนอีกใช่ไหม xpn ลบ1เมื่อกี้บอกว่าจะใช้ความสัมพันธ์2มาช่วยนะคะใช้ความสัมพันธ์2มาช่วยจากความสัมพันธ์2ตัวนี้นะคะเทอมนี้เก็บไว้เทอมนี้จะต้องไม่มีใช่ไหมเทอมนี้เก็บไว้จะพิสูจน์เบอร์4เพราะฉะนั้นเราใช้ความสัมพันธ์2เปลี่ยนอินเด็กซ์นะคะจากสองนะคะเปลี่ยนอินเด็กซ์ n เป็น n บวก1นะคะก็คือ x pn บวก1 prime x ลบกับ pn prime x เท่ากับ n บวก1 pn บวก1 x นี่ไงมาแล้วนะคะสิ่งที่จะทำก็คือเอาตัวนี้ออกใช่ไหมคะคือตัวที่เก็บเนี่ยมันต้องเป็นตัวนี้เก็บนะคะเก็บไว้นะคะตัวที่จะเอาออกก็คือตัวนี้เราก็จะต้องใช้เบอร์2มาช่วยนะคะจากเบอร์2นะคะก็xpn บวก1 prime x ก็เลยเป็น pn prime x บวก n บวก1 pn บวก1 x อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเกือบได้ละก็แทนเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มานะคะเลยได้ว่าแทนเข้าไปนะคะใช้เบอร์2แทนเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น pn prime x บวก n บวก1 pn บวก1 x นะลบกับ x pn ลบ1 x prime เท่ากับ n บวก1 pn บวก1 x บวก n pn ลบ 1x อย่างนี้นะคะจัดรูปก่อนอันนี้เอานะคะมีอะไรเอาบ้างอันนี้เอานะคะ pn prime เดี๋ยวมันจะต้องเหลือ pn prime pn บวก 1จะต้องหายไปหายแล้วนะคะอันนี้ตัดกันไปใช่ไหมคะอ่ะได้แล้วนี่โอเคเพราะฉะนั้นเลยได้ว่า pn prime x นะคะลบ xpn ลบ1 prime x มันเท่ากับ n pn ลบ1 x เรียบร้อยแล้วนี่คือเบอร์4นะคะโอเคนี่แหละมันก็ต้องจับเล็กผสมน้อยผสมไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองนั่นแหละอ่ะเบอร์5นะคะเบอร์5ทำอะไรเบอร์5ก็จะต้องใช้1 2 3 4มาช่วยนะคะลองดูซิใช้อะไรช่วยได้บ้างพิสูจน์เบอร์5มี pn ได้อะไรเนี่ย pn prime xpn แล้วก็ pn บวก1นะคะมี xpn ลบ1ลบ1อ๋อใช้เบอร์4ได้นี่ใช้เบอร์4มาเปลี่ยนอินเด็กซ์นะคะเบอร์4เป็นอินเด็กซ์ตรงนี้จะเป็น n บวก1แล้วเดี๋ยวเราก็เอานี้ออกแล้วก็เป็น x pn x แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น n บวก1 pn ใช่ไหมคะ n บวก1 pn ใช้เบอร์4 x pn x แล้วก็คูณ x อ่ะเดี๋ยวเราใช้เบอร์4ครูก็ต้องถ่ายรูปมาอีกละนี่จะพิสูจน์เบอร์5อ่ะลากมาให้หมดเลยแล้วกันเนาะหน้านี้ไม่ได้ใช้เอาใหม่ต้องเพิ่มหน้าจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้เบอร์อะไรเนี่ยแอดไปก่อนเพิ่มหน้าก่อนทำข้อ5นะคะจาก4เอามาไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่คือต้องทำอะไรนะนี่ก็คอมก็จะช้าไปอีกจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้
าก4นะฮะเราเปลี่ยนอินเด็กซ์นะฮะจาก n เป็น n บวก1นะฮะเอาเบอร์4แล้วเปลี่ยน index จาก n เป็น n บวก1ก็จะได้เป็น pn บวก1พรายม x ใช่ไหมคะลบ x pn พรายม x shift index เป็น1เท่ากับ n บวก1 pn x จากนั้น อยากได้อะไรนะอยากได้ตัวข้างล่างอยากได้ตัวนี้ก็ต้องคูณ x เพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะแล้วคูณ x นะคะทั้งสมการเพราะฉะนั้นครูก็จะคูณเข้าไปคูณ x เข้าไปตรงนี้ก็คูณ x เข้าไปเอาได้มาแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเก็บไว้นะคะเก็บไว้อันนี้เก็บไว้เนาะเทอมนี้อันนี้เก็บไว้นะคะเพราะว่าเราจะพิสูจน์เบอร์5เบอร์5มันมีตัวนี้เก็บไว้นะคะจากนั้นเราก็ต้องทำแล้วล่ะตัวนี้ pn prime pn ตัวนี้ไม่เข้าพวกใช่ไหมอันนี้ยังอยู่นะอันนี้มันมาอยู่เทอมนี้นะคะ pn บวก1 prime x เนี่ยแหละจะต้องจัดการเปลี่ยนนะคะ เดี๋ยวดูก่อนว่าใช้เบอร์อะไรมาเปลี่ยนดีดูซิ1 2 3 4ใช้ไปแล้วใช่ป่ะ1 2 3ใช้อะไรมาเปลี่ยนดีตัวนี้x pn บวก1จะต้องแปลงให้เป็น pn prime กับ pn บวก1นะคะ pn บวก1 prime pn prime กับอันนี้ไงเจอละใช้เบอร์2เนี่ยเอาตัวนี้ออกใช่ไหมคะออกไปนี่หมายความว่าเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ pn prime กับ pn บวก1เท่านั้นก็เลยใช้ความสัมพันธ์2นี่ไงถ้าเราเปลี่ยน index เป็น n บวก1ตัวนี้ก็จะเป็น pn prime แล้วก็เป็น pn บวก1ใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้เบอร์2นะคะมาช่วยอันนี้คือต้องกำจัดนะคะให้เป็น pn prime ให้ตัวนี้ต้องเอากำจัดเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ2ตัวนี้เท่านั้นซึ่งเบอร์2นี่แหละจะเปลี่ยนได้แล้วก็ทำ index เป็น n บวก1จะเปลี่ยนอะไรมันต้องดูก่อนนะคะจาก2เปลี่ยน index นะคะจาก n เป็น n บวก1จากเบอร์2นะคะก็จะเป็น x pn บวก1 prime x นะคะลบ pn prime x เท่ากับ n บวก1 pn บวก1 x นะคะเลยได้ว่า x pn บวก1 x เท่ากับ pn prime x นะคะบวกกับ n บวก1 pn บวก1 x อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แทนนะคะ x pn บวก1 prime x นะคะในดอกจันนะคะก็จะได้เป็น pn prime xบวกกับ n บวก1 pn บวก1 x ลบกับ x กำลัง2 pn prime x เท่ากับ x คูณ n บวก1 pn x นะคะนี่อยากได้เบอร์5นะคะอยากได้เบอร์5 pn prime pn pn บวก1ครบแล้วจัดรูปนะคะ pn primeเพราะฉะนั้นเลยได้เป็น1ลบ x กำลัง2 pn prime x ถูกไหมมี2เทอมตัวนี้1เทอมนี้อีกเทอมหนึ่งก็เป็น1ลบ x กำลัง2 pn prime x นะคะแล้วก็ที่เหลือก็แค่เขียนเอาไปไว้อีกข้างนึงเนาะเท่ากับเครื่องหมายผิดหรือเปล่านี่pn บวกอ๋อไม่ผิดเนาะย้ายไปลบเป็น x โอเคเท่ากับนะคะ n บวก1 x pn x ลบ n บวก1 pn บวก1 x เรียบร้อยแล้วออกมาเป็นเบอร์5นะคะจบโอเคต่อไปทำอะไรอีกมีอีกไหมเนี่ยมี6ใช่ไหมคะ6
6ทำอะไร6พิสูจน์ว่าจบอันสุดท้ายแล้วนะ1ลบ x กำลัง2 pn พาร์มเหมือนอัน5นะด้านซ้ายเหมือนอัน5เหมือนกันแต่ขวามือก็คือการเปลี่ยน pn พาร์ม pn พาร์มในรูปของ pn ลบ1กับ pn นะคะอันบนเปลี่ยน pn พาร์มในรูปของ pn กับ n บวก pn บวก1ต้องดูว่าเราจะใช้อันไหนนะคะอัน6เดี๋ยวครูก็จะใช้อัน5นี่แหละใช่ไหมหรือใช้เบอร์4เดี๋ยวดูก่อนนะอัน6ใช้อะไรดี6ตัวนี้ pn พาร์มเบอร์4เด็กๆลองดูซิจะใช้เบอร์อะไรได้บ้าง pn พาร์ม pn พาร์ม pn พาร์ม1ลบมีตัวนี้ตัวหนึ่งเป็น1จะใช้อันนี้ pn ลบ1ใช่ไหมในรูป pn ลบ1พาร์มคูณ x ลบกันไปอ๋อเจอละใช้เบอร์4กับเบอร์2เบอร์4กับเบอร์2ทำไมครูรู้อันนี้จะเอา pn พาร์มใช่ไหมนี่ไงมี pn พาร์มอยู่นี่เบอร์4 pn พาร์มนี่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราคูณเบอร์2ด้วย x กำลัง2เนี่ยเอาจับมาลบกันเทอมนี้หายอันนี้หายก็จะเหลือแค่ pn pn ลบ1นี่เห็นไหมได้แล้วเนี่ยโอเคง่ายๆเลยใช้เบอร์4กับเบอร์2เนาะโอเคอ่ะกลับมาเปิดดูตรงนี้ก็ได้เอาเบอร์4มานะคะเบอร์4ตรงนี้นะคะเอาเบอร์2คูณ x แล้วก็เอาเบอร์4ตรงนี้มาลบกันนะคะเพราะว่าอยากได้ตัวนี้1ลบ x กำลัง2 pn พาร์มนี่ไง pn พาร์มอยู่นี่นะคะ1ลบ x กำลัง2ก็คือต้องเอา x กำลังเอา x มาคูณเบอร์2แล้วก็จับมาลบกับเบอร์4นี่ไงมันก็จะได้เทอมนี้ออกมานะคะโอเคทำเบอร์6เบอร์6จากนะคะเบอร์4นะคะเบอร์4มีว่า pn พาร์ม x ลบ x กำลัง2เอ้ยลบ x pn พาร์ม x ตัวนี้เท่ากับ n pn ลบ 1x ใส่ดอกจันไว้ก่อนแล้วก็จาก2อันนี้ก็คือคูณ x นะคะของสมการคูณ x ทั้งจาก2เบอร์2มาเราจะคูณ x มันก็เป็น x กำลัง2 pn prime ใช่ไหมคะลบกับ x pn ลบ1เท่ากับ x nx pn เฉยๆจากตรงนี้ก็จะได้ว่า x กำลัง2 pn prime x ลบx ลบ x pn ลบ1 prime x เท่ากับ nx pn x นะคะตรงนี้ก็จะเป็น2สตาร์จับมาลบกันเอาสตาร์ลบ2สตาร์ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น1ลบ x กำลัง2 pn prime x นะคะแล้วก็มันลบตัดกันไปโอ้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยต้องเขียนให้ดูไหมเนี่ยมันหายไปแล้วไม่เขียนละทำเลยแล้วกันเนาะลบกันแล้วมันก็เลยได้ออกมาเป็น nx ครูเอา1สตาร์ลบ1สตาร์ลบก็เป็น n pn ลบ 1x ลบกับ nx pnx เรียบร้อยแล้วง่ายๆง่ายมากเลยอันนี้นะคะเสร็จแล้วได้เบอร์6แล้วแค่นั้นเองเนาะหมดแล้วนะเดี๋ยวไอ้เบอร์1ถึงเบอร์6นี่แหละจะใช้เยอะหน่อยเดี๋ยวดูในการบ้านแบบฝึกหัดนะคะมันจะมีความสัมพันธ์นอกจากนี้อีกนะคะก็จับเล็กผสมน้อยผสมกันไปเดี๋ยวมันก็ได้ออกมาใช้นั้นมาใส่อันนี้มันก็จะได้ความสัมพันธ์อันใหม่มาอีกนะคะโอเคก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปใช้นะคะ
เดี๋ยวเราไปใช้พิสูจน์นู่นพิสูจน์นี่เนาะเก็บไว้ในใจก่อนนะคะมาดูต่อมีอะไรต่อบ้างก็เป็นจบแล้วนะทฤษฎีเมื่อกี้อันนี้ก็โน้ตไว้เมื่อกี้ก็โน้ตไปแล้วข้างบนเนาะบางครั้งเราเขียนความสัมพันธ์เวียนเกิด1ในรูปนี้นะคะเอาไว้สร้างพหุนาม PN นะคะสร้างพหุนาม P2 3 4 5 6ที่ครูทำให้ดูเนาะทฤษฎีบทถัดไปก็คือเป็นคุณสมบัติเชิงตั้งฉากนะคะของพหุนามเลอจองเห็นไหมพหุนามเลอจองเป็นพหุนามเชิงตั้งฉากอันหนึ่งนะคะเป็นออโตโกนอลpolynomials ไม่ใช่ autonomal นะ autonomal ก็คือ alpha n มันไม่ใช่1นะคะนี่ไงมันเป็นพหุนามเชิงตั้งฉากเพราะว่าเวลาเราอินทิเกรตนะคะจากลบ1ถึง1ของ pm x คูณกับ pn x เนี่ยมันเป็น0ถ้า m ไม่เท่ากับ n แล้วมันถ้า index มันอันเดียวกันนะคะก็มันจะได้2ส่วน2n บวก1ก็ขึ้นกับ n ตัวนั้นนะคะโดยที่ n ก็เริ่มตั้งแต่0 1 2 3ก็หมายความว่า integral inner product ของ p0 p0 ก็ได้2อย่างเงี้ยเป็นต้น inner product ของ p1 p1 ก็ได้เท่าไหร่เนี่ยตัวอย่าง inner product p0 p0 ก็คือ2ถูกไหม2ส่วน0บวก1ก็คือ2 inner product ของ p1 p1 ก็จะเป็น2ส่วน3อย่างเงี้ย inner product p2 p2นะคะก็เป็น2ส่วนเท่าไหร่เนี่ย5อย่างเงี้ยค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ตรงนี้ก็คือนอมดังนั้นนอมนะคะนอม L2 นอมนะคะนอมมันก็คือเป็น square root ของ2ส่วนด้วย 2n บวก1อย่างเงี้ยนะคะก็นอมของ P0 ก็เป็นรูท2นอมของ P1 ก็เป็นรูท2ส่วน3นอม P2 ก็จะเป็นรูท2ส่วน5ไปเรื่อยๆนะคะเวลาจะหาทีนี้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์อันนี้กันก็ยาวนิดนึงเนาะไม่มีอันไหนสั้นเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราพิสูจน์ก่อนนะคะก็จะต้องแบ่งเป็นกรณีไปเนาะมันก็จะมีกรณีของm ไม่เท่ากับ n กับกรณีของ m เท่ากับ n ก็คืออินเด็กซ์เดียวกันกับต่างอินเด็กซ์กันนะคะกรณีที่อินเด็กซ์ต่างกันนะคะinner product จะต้องเป็น0ใช่ไหมคะพิสูจน์ก่อนกรณีแรกนะคะพิจารณาเวลาเราเริ่มเราเอานู่นเลยสมการเชิงอนุพันธ์นะคะสมการเชิงอนุพันธ์นะคะของพหุนามเลอชองนะคะซึ่งมี PMX และ PNX นะคะพหุนามเลอชองสมการแรกเลยก็คือ 4.1.1 ใช่ไหม X เป็นผลเฉลยของสมการก็คือไปสมการตั้งต้นเลยค่ะซึ่งสมการเป็นสมการของพหุนามเลอชองเพราะฉะนั้นก็จะมี PM PN เป็นผลเฉลยแน่นอน P ทุก P เป็นผลเฉลยนะคะนะไปดูสมการสินี่เลยสมการนี้นะคะเริ่มต้น original เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สมการนี้เนื่องจากว่าทุก P เป็นผลเฉลยก็ขึ้นอยู่กับ N ตัวนี้ถูกไหมคะถ้าเป็นสมการนี้ก็คือมี PN เป็นผลเฉลยแต่ถ้าเปลี่ยน n เป็น m นะคะก็จะกลายเป็น pm เป็นผลเฉลยนะคะเดี๋ยวใช้ตัวนี้เนาะดังนั้นนะคะเวลาแทนไปก็จะได้ว่าขวามือเป็น0ถูกไหมคะมันเป็นผลเฉลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าหน้าไหนเนี่ยหน้านี้โอเคดังนั้นก็จะได้ว่า1ลบ x สมัง2แทน pm เข้าไป pm เป็นผลเฉลยของสมการใช่ไหมแทน pm ไปหน้าตาแบบนี้ pm x ลบกับ 2x pm พาม x นะคะบวก m คูณ m บวก1 pm x หมดนี้จะต้องเท่ากับ0เพราะมันสอดคล้องกับสมการนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือ pn ก็จะต้องเป็นผลเฉลยของสมการนี้เหมือนกันแทนไปแล้วมันเป็นจริงเวลาเป็นผลเฉลยคือแทนไปแล้วมันจริงตรงนี้ก็ต้องเป็นอินเด็กซ์เป็น n นะคะ
ถูกไหมคะก็เท่ากับ0ใช่ไหมคะทีนี้ใส่ดอกจันไว้แล้วกันทีนี้เราจะทำอะไรเราจะพิสูจน์ใช่ไหมคะออโตโกนอลโพลิโนเมียลฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาสมการดอกจันเดียวเอาสมการ1ดอกจันเนี่ยมาคูณ pn แล้วสมการข้างล่างเนี่ยคูณ pm นะคะเพื่อที่เราจะต้องเก็บเทอมตัวนี้นะคะที่เราจะพิจารณาคือเทอมนี้เราจะเราอินทิเกรตนะคะเดี๋ยวดูว่าจะจัดอะไรได้บ้างเราเอาคูณสมการดอกจันดอกสตาร์1สตาร์ด้วย pnx และสมการ2ดอกจันด้วย PMX นะคะดังนั้นก็จะได้ว่า1ลบ X กำลัง2 PM double prime X PNX ลบ2 X PM prime X PNX บวก M คูณ M บวก1 PMX PNXหมดนี่ต้องเท่ากับ0ใช่ไหมคะขวามือเป็น0คูณอะไรก็ได้0กับอีกอันนึงนะคะและเอา PM มาคูณสมการที่2นี่คูณสลับกันลบ 2x PN prime PM x บวกกับ n คูณ n บวก1 PNX PM x เท่ากับ0แล้วก็เอามันมาลบกันนะคะทีนี้เอามันมาลบกันลองดูซิว่าได้อะไรนะคะเดี๋ยวมันต้องได้แน่ๆแหละนำทั้งสองสมการมาลบกันนะคะนำทั้งสองสมการมาลบกันจะได้ว่าได้อะไรเอ่ยเอามันมาลบกันนะคะมีเอาอันนี้ตั้งแล้วก็เอาอันนี้ลบนะคะก็จะได้ว่า1ลบ x กำลัง2นะคะเป็น pm double prime x ใช่ไหมคะ pnx ลบกับ pn double prime x pmx อันนี้ก็คือเทอมแรกของทั้ง2สมการจับมาลบกันนะแล้วก็ลบ 2x ถูกไหม pm prime x pnx ลบกับpn prime x pmx นะคะบวกกับเทอมสุดท้ายของทั้ง2สมการดึง pm pn ออกได้เนาะก็จะเป็น m คูณ m บวก1ลบ n คูณ n บวก1นะคะpmx pnx เท่ากับ0อย่างนี้ทีนี้ไอ้2เทอมแรกเนี่ยนะคะเนี่ย2เทอมแรกเนี่ยถ้าจัดดีๆมันจะกลายเป็นหน้าลิฟหลังหลังลิฟหน้าลองดูนะ d by dx ของ1ลบ x กำลัง2 pm prime x pnx ลบ pn prime x pmx นี้ตัวนี้นะคะมันคือดิฟตัวนี้ลองดูหน้าดิฟหลังหลังดิฟหน้าแล้วก็ส่วนเทอมสุดท้ายนี่ยกมายกตัวนี้มา copy แล้วก็ยกตัวนี้มาเท่ากับ0ลองดูซิใช่หรือเปล่าหน้าดิฟหลังนะหน้าดิฟหลังดิฟหลังก็คือดิฟตัวนี้นะคะใช่ไหมเนี่ยหน้าดิฟหลังดิฟตัวนี้ก็จะได้เป็นหน้าดิฟหลังหลังดิฟหน้าอีกทีหนึ่งมันดิฟแล้วมันตัดกันไปนะคะใช่ไหมคะลองดูฝากเด็กๆไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินนะคะจากตรงนี้ไปแล้วเราก็อินทิเกรตว่าจะอัดนิดเดียวอินทิเกรตพอดีพูดเยอะมันก็เลยนานนะคะ
อันนี้เราก็อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการเทียบกับ x ก็จะได้ว่าเวลาเราอินทิเกรตใช่ไหมคะอินทิเกรลยกมาเห็นนะก๊อปมาก่อนยกมาแล้วเราก็อินทิเกรตนะคะจากลบ1ถึง1 copy อันนี้เราก็อินทิเกรตนะคะจากลบ1ถึง1เทียบ x นะคะบวกกับอินทิเกรลตัวนี้นะคะเทียบ x นะคะเทอมแรกนะคะอินทิเกรลเจอตัวนั้นก็จะได้เป็นข้างในมันใช่ไหมข้างในมันนะคะตัวนี้ก๊อปมาอุ้ยกลับไปยังไงเนี่ยคัดผิดอันฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวจะ evaluate นะคะจากลบ1ถึง1ถูกไหม integral เจอ diff นะคะแล้วก็เป็นตัวหลังนะคะดึง m m บวก1มาลบ n คูณ n บวก1ดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็จะกลายเป็น integral pmx โหก็จะได้ pmx dx เท่ากับ0นะคะเห็นเปล่าพอได้ตรงนี้ไปแล้วนะคะเทอมแรกสังเกตว่าเวลาเราแทนลบ1กับ1เทอมแรกแทนเข้าไปเนี่ยตรงนี้นะคะ0แน่นอนเวลาเอา1ไปแทนเอา1เข้าไปแทนในตัว x กำลัง2ก็0นะคะ0เอาลบ1ไปแทนนะคะตรงนี้ก็วงเล็บแรกเป็น0เพราะฉะนั้นเลยได้ว่า0นะคะบวกกับก๊อปมา0บวกกับเทอมนี้เท่ากับ0ใกล้ความจริงแล้วนะอีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึง0บวกกับเทอมนี้นะคะเท่ากับ0เลยได้ว่าอินทิเกรลนะคะได้มาแล้วเคส m ไม่เท่ากับ n เลยได้ว่าอินทิเกรลลบ1ถึง1 pmx pnxdx เลยเท่ากับ0เรียบร้อยแล้วสำหรับเคสที่ m กับ n คนละอินเด็กซ์กันนะคะทีนี้กรณีถัดไปกรณีที่2นะคะกรณีที่ m เท่ากับ n approach มันก็ต้องทำอีกแบบนึงนะคะอันนี้นะคะ เราจะใช้ฟังก์ชันก่อกำเนิดพิจารณา generating functionฟังก์ชันก่อกำเนิดของพหุนามเลอชองนะคะยกมันมา1ส่วนด้วยเดี๋ยวครูเร่งก่อนนะเวลามันจะหมดละ t กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2เท่ากับอันนี้ยกมานะคะ n ตั้งแต่0ถึงอนันต์ t กำลัง n pnx นะคะนี้นะคะซึ่งจับไปยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเลยได้ว่า1ส่วน1ลบ2 xt บวก t กำลัง2ครูจับไปยกกำลัง2นะคะเป็น sum tn pnx ตัวนี้กำลัง2นะคะทีนี้เวลาเรายกกำลัง2 เดี๋ยวเราพิจารณาทางซ้ายอันนึงแล้วก็ทางขวาอันนึงเนาะแล้วเราก็อินทิเกรตนะคะเดี๋ยวเราอินทิเกรตไอ้นี่แหละ n กับ m ผลอินเด็กซ์มันจะมาจากเทอมขวามือนี่แหละนะคะ copy เราก็อินทิเกรตนะคะเทียบ x ขวามือนี่แหละมันจะเป็น pn pm มานะคะนี้พิจารณาทางซ้ายก่อนนะคะพิจารณาพดทางด้านซ้ายนะคะของสมการด้านซ้ายอินทิเกรลลบ1ถึง1 1ส่วน1ลบ2 xt บวก t กำลัง2 dx นะคะตัวนี้นะคะจัดรูปนิดนึงตอนนี้เราอินทิเกรลเทียบ x นะคะเพราะฉะนั้นมันง่ายๆนะต
อนนี้มัน1บวกทีกำลัง2ลบกับอินทิกรัลเทียบ x อย่างนี้นะคะมองดีๆนะคะข้างหน้ามันเหมือนเป็นตัวเลขนะคะมันเหมือนเป็น2ลบกับ 4x อย่างเงี้ยอินทิเกรตจริงๆแล้วนะคะมันเป็น x กำลัง1ก็ออกมาก็จะเป็นล็อกถูกไหมคะล็อก1ลบ t กำลัง2ลบ2 tx อันเดียวอันเดิมนั่นแหละหารด้วยนะคะลบ2 t ถูกป่ะเวลาอินทิเกรตนะคะตัวนี้นะคะซึ่งข้างในก็เขียนให้มันเป็นเทอมอันเดิมนั่นแหละนะครูเอากลับที่เดิมดีกว่ามันจะได้ง่ายๆมองงงๆอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็แทน x นะคะเราอินทิเกรตเทียบ x นะคะไม่ใช่เทียบ t นะคะน่ะเราก็เลยแทนไปแทน x เป็น1ข้างบนก็จะเป็น1ลบ2 t บวก t กำลัง2ใช่ไหมคะอันนี้ดึงออกมาข้างหน้าอุ้ยลบ1ส่วน2 t ดึงออกมาข้างหน้าแทน x เป็น1ก็1ลบ2 t บวก t กำลัง2แทน x เป็นลบ1ก็จะเป็น1บวก2 t บวก t กำลัง2อย่างนี้นะคะมันก็เลยได้ออกมาเป็นลบ1ส่วน2 t ยาวหน่อยนะ1ลบ t หมดกำลัง2ลบอันหลังก็จะเป็น1บวก t หมดกำลัง2ใช่ไหมคะโอเคจากนั้นทำอะไรต่อก็เอา2ลงมาข้างหน้าใช่ปะลบ1ส่วน2 t มันเป็นล็อกของ1บวก1ลบ t กำลัง2เอา2ลงข้างหน้าเป็น2ล็อก1ลบ t ใช่ไหมเอา2ลงมาข้างหน้านะคะนี่ก็เหมือนกันลบ2ล็อก1บวก t ดังนั้นเลยได้ว่าอินทิกรัลลบ1ถึง1ส่วน1ลบ 2xt บวก t กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2อินทิกรัลเทียบ x นะคะเอา2ตัดกันไปเอาลบ1เข้าไปคูณสลับเทอมก็จะได้ออกมาเป็นล็อก1บวก t ลบกับล็อก1ลบ t อ๋อไม่เสร็จสักทีกระจายอนุกรมเทเลอร์นะคะมี1ส่วน t คูณข้างหน้าด้วยกระจายอนุกรมเทเลอร์อีกอนุกรมเทเลอร์ของล็อก1บวก t ไปดูกันเอาเองนะอนุกรมเทเลอร์ของล็อก1บวก t มันคือ t ลบกับ t ยกกำลัง2ส่วน2เพราะว่าขวามือเป็นอนุกรมไงเราก็เลยต้องทำอนุกรมแล้วเดี๋ยวเราเทียบสัมประสิทธิ์นั่นแหละอันนี้คือไอเดียของมันนะคะขวามือไอเทอมที่2ล็อก1ลบ t เทเลอร์มันก็คือลบ t ก็แทนอันแรกด้วยลบ t นั่นแหละอันเดียวกันลบ t ลบ t กำลัง2ส่วน2แฟก2 2เฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันตัดจากข้างบนไปลบ t กำลัง3ส่วน3ลบไปเรื่อยๆเป็นลบทุกเทอมนะคะรวมเทอมเปลี่ยนเครื่องหมายตัดเลขอะไรให้เรียบร้อยลองดูทำทีละขั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นอันแรกก็จะเป็น t ลบกับ t กำลัง2ส่วน2บวก t กำลัง3ส่วน3ลบไปเรื่อยแล้วก็บวกใช่ไหมคะลบๆเจอเป็นบวกหมดเลยเลขที่2บวก t กำลัง2ส่วน2บวก t กำลัง3ส่วน3บวกไปเรื่อยๆรวมเทอมได้ไหมรวมเทอมตัดให้เรียบร้อยอะไรตัดได้บ้างเทอมที่เป็นคู่ใช่ไหมตัดได้ตัดไปเรื่อยๆจะเหลือเทอมเลขคี่เทอมกำลังคี่นะคะเทอมกำลังคี่ก็จะเป็น 2tบวก 2t กำลัง3ส่วน3บวกกับ 2t กำลัง5ส่วน5อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนี่ไงใกล้แล้วนะแล้วก็เอา t ตัดกันไปใช่ไหมคะดึง2ออกมันก็จะได้เป็น1ถูกป่ะบวกตัด t ไปกำลังก็จะลดเป็น t กำลัง2ส่วน3 t กำลัง4ส่วน5ใช่ไหมt กำลัง6ส่วน7บวกไปเรื่อยๆลองเขียนรูปทั่วไปตัวนี้ก็จะเป็น t ยกกำลัง 2n ข้างล่างมันก็เลยเป็น 2n บวก1ใช่ไหมเป็นเลขคี่ถัดไปตัวถัดไปก็บวก1นี้นะคะเราก็เขียนในรูปของอนุกรมจะได้ไปเปรียบเทียบกับด้านขวามือได้นะคะ2อันนี้ก็เลยกลายเป็น summation ที่เป็น
ซ้ำแต่อันที่เป็นคู่เห็นไหมทีกำลังคู่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คืออินทิกรัลด้านซ้ายมือcopy paste ลงมาตัวนี้นะคะทีนี้ทำอินทิกรัลเสร็จแล้วก็เหลือใส่ดอกจันไว้ดีกว่านี้เหลือด้านขวาใช่ไหมคะเทอมนี้นะคะนี่ด้านขวาเราต้องมาพิจารณานิดนึงอีกนิดนึงนะคะด้านขวาพิจารณาด้านขวาของพิจารณาด้านขวานะคะของดอกจันนะคะด้านขวาของดอกจันเป็นอินทิกรัลลบ1ถึง1ซัมเมชันยกกำลัง2นี้ไอ้ซัมเมชันกำลัง2เนี่ยเด็กๆ เวลาเขียนต้องระวังนิดนึงนะคะเราจะใช้อินเด็กซ์เดียวกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นซัมคนละซัมกันนะคะถ้าจะให้ดีกระจายออกมาเลยตัวนี้จริงๆแล้วมันคือลองดูนะ p 0บวก t p 1 x อย่างนี้ใช่ไหมคะบวก t กำลัง2กระจายให้ดูเลยถ้าไม่กระจายมันจะไม่เห็นบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเขียนตัวนี้2อันคูณกันทีมันไม่พอคูณตัวนี้ถูกป่ะคูณกันนะแล้วก็ dx นะคะทีนี้เวลามันคูณกันเนี่ยนะคะเท่ากับขยับมานะอินทิกรัลลบ1ถึง1เวลาคูณกันก็เป็น p 0ยกกำลัง2x นะคะแล้วก็เป็นบวกเดี๋ยวเราดูเวลามันคูณเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเหลือแต่เทอมที่อินเด็กซ์เดียวกันถูกไหมเพราะว่า p 0 p 1เนี่ยเวลาคูณอย่างเงี้ยเวลาเอาเทอมนี้คูณกับเทอมนี้อินทิกรัล p 0 p 1มันดึงทีออกข้างหน้านะมันเป็น dx ใช่ไหมดึงทีออกข้างหน้า p 0 p 1มันได้0ใช่ไหมจากพิสูจน์กรณี1อินเด็กซ์ที่อินเด็กซ์ที่มันไม่เหมือนกันนะมันศูนย์หมดเพราะฉะนั้นที่มันไม่ศูนย์คืออินเด็กซ์เดียวกันมันเวลามันคูณกันนะคะt ถึงไหนละ p 1 x บวกกับ t กำลัง2 p 2 t กำลัง3 p 2 x อย่างนี้ใช่ไหมคะมัน t ไม่ใช่ t กำลัง3ขอโทษรีบไป p 2มันเป็น t กำลัง4ใช่ป่ะt 2 x นะคะบวกไปเรื่อยๆถูกป่ะนี่มีกำลัง2ด้วยเนาะมันจะเหลือแต่เทอมอินเด็กซ์เดียวกันคูณกันอะเนี่ยอย่างอันเนี้ย p 0อันนี้ของ p 1นะคะอันนี้ก็ของ p 2อย่างเงี้ยไล่ไปนะคะแต่จริงๆเวลาเราคูณเรากระจายเทอมนะพอดีว่าเวลาอินเด็กซ์มันไม่เหมือนกันอินเนอร์โปรดักต์มัน0นะคะบวกไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้นะคะ dx นะคะแล้วก็บวก0เทอมที่อินเด็กซ์ไม่เหมือนกัน inner product เป็น0นะคะอันนี้ก็อย่างเช่น integral p0x คูณกับ t p1x อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น t อินทิกรัลลบ1ถึง1 p 0 p 1 dx มันก็0ใช่ไหมจากตรงนี้มานะคะจากกรณีที่1มามัน0นะคะดังนั้นเลยได้ว่านะคะอินทิกรัลลบ1ถึง1 summation t กำลัง n p n x ทั้งหมดกำลัง2 dx นะคะมันเท่ากับแยกออกไปก็จะได้เป็น summation ใช่ไหมคะ n ตั้งแต่ครูเขียนขวามือในรูป summation แล้วนะ t กำลัง 2n ถูกป่ะ integral ลบ1ถึง1 pn กำลัง 2x dx นะคะอันนี้ขวามือนะคะใช่ไหม t กำลัง 2n เนี่ยกำลัง 2n นะคะ index อยู่นี่อันนี้เป็น t กำลัง2 p 1เพราะว่า p 1มันเป็น t เดียวใช่ไหม p 2มันเป็น t กำลัง2แต่เวลามาคูณกันมันยกกำลัง2เข้าไปอีกทีนึงก็เลยเป็น t กำลัง2 n นี้ p n มี2ตัวนะคะ
โอเคเทียบสัมประสิทธิ์นะคะอาจจะได้ว่าดังนั้นสตาร์นะคะเขียนได้ในรูปซ้ายมือก๊อปมาก็เลยได้เป็นอย่างนี้นะคะก๊อปปี้ซ้ายมือได้เป็นตัวนี้ถูกไหมคะส่วนขวามือนะคะขวามือก็ต้องก๊อปตัวนี้มาอันนี้คือขวามืออ่ะได้แล้วเราก็เทียบสัมประสิทธิ์นะคะเราก็เทียบสัมประสิทธิ์นะคะของ t กำลัง n นะคะจะได้ว่า2ส่วน2 n บวก1เลยเท่ากับ pn กำลัง integral ลบ1ถึง1 pn กำลัง2 x dx เรียบร้อยแล้วนะคะเทียบสัมประสิทธิ์จริงๆเทียบสัมประสิทธิ์ t กำลัง2 n มันเดียวกันนะโอเคเทียบแล้วก็ได้ตัวนี้นะคะโดยที่ n เป็น0 1 2ไล่ไปเรื่อยๆโอ้โหกว่าจะได้ก็จบแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะจ้ะโอเคค่ะ